ลับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านกาแฟสุดชิคนะครับสไตล์80ที่ร้านสกลพาณิชย์นะครับแน่นอนครับบรรยากาศนี้นะครับเราก็ต้องอยู่กับเจ้ารถสุดคลาสสิกนะครับเจ้า GVX Legend 250ทวินนะครับเรานำมันมาทดสอบในการขับขี่นะครับผลการทดสอบจะเป็นยังไงครับตามมาชมกันเลยครับครับวันนี้ได้มาทำความรู้จักกับเจ้า GVX Legend 250ทวินกันนะครับมาเริ่มกันที่สเปคเครื่องยนต์ที่ให้มาเลยนะครับเครื่องยนต์ที่ให้มามีพิกัด 234cc นะครับ2สูบ4จังหวะนะครับผม Single Overhead Camshaft ระบายความร้อนด้วยอากาศแถมมาพร้อมกับระบบ Oil Cooler นะครับ Gearbox 6 Speed นะครับทำงานคู่กับหัวฉีด GVX FI นะครับซึ่งเป็นหัวฉีดใหม่จากทาง GVX นะครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับสำหรับระบบการสะเทือนที่ให้มานะครับโช๊คหน้าเป็นแบบ upside down นะครับผมโช๊คหลังเป็นแบบโช๊ค spring gas นะครับผมจากแบรนด์ดังอย่าง YS ครับระบบเบรกที่ให้มานะครับเบรกหน้าจะเป็น disc brake คู่นะครับผมทำงานคู่กับ caliper แบบลูกสูบคู่นะครับเบรกหลังจะเป็นจาน disc brake เดี่ยวนะครับทำงานคู่กับ caliper 1ลูกสูบใหญ่นะครับมาถึงในส่วนของถังน้ำมันนะครับให้มาเป็นถังรูปทรงแบบหลบเข่านะครับผมสไตล์คาเฟ่รูปทรงของถังก็ออกจะอ้วนๆนิดนึงนะครับผมขนาดความจุถัง 14.5 ลิตรนะครับผมที่ตัวถังนะครับจะมีแทงค์แพดติดมาให้นะครับกันลื่นและที่ข้างถังนะครับมาพร้อมกับโลโก้ Legend นะครับผมซึ่งเป็นโลโก้ใหม่จากทาง GPX ครับแฮนเดิลบาร์นะครับผมเป็นแฮนด์แบบจับโชคนะครับผมในสไตล์คาเฟ่เลเซอร์ครับมาพร้อมกับกระจกปลายแฮนด์นะครับผมให้อารมณ์แบบคลาสสิกสุดๆไปเลยครับระบบไฟส่องสว่างที่ทาง GPX ให้มากับรถคันนี้นะครับเป็นระบบไฟแบบ Full LED นะครับผมทั้งไฟหน้าและไฟหลังนะครับแต่ไฟเลี้ยวยังคงเป็นแบบคลาสสิกดั้งเดิมอยู่ครับมาถึงส่วนของเบาะนะครับเบาะจะเป็นเบาะตอนเดียวนะครับผมแต่ผิวสัมผัสของเบาะเนี่ยจะมี2ผิวสัมผัสด้วยกันครับผมระหว่างคนนั่งกับคนซ้อนครับการดีไซน์เบาะถือว่าทำออกมาได้ลงตัวทีเดียวครับนั่งสบายมากครับรถคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กที่ขนาด17นิ้วครับมาพร้อมกับยางทูบเลดนะครับผมจาก V-Rubber ที่ขนาดหน้า 110/90 ครับผมและหลัง 130/90 ครับมาถึงส่วนของเรือนไม้นะครับผมเรือนไม้ของเจ้า GVX Legend 250 Twin คันนี้นะครับเป็นแบบเรือนไม้ดิจิตอลครับสามารถจับทิปได้ถึง2ทิปนะครับบอกระยะทางรวมนะครับแล้วก็สามารถบอกความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถยังสลับเป็นไมล์ต่อชั่วโมงอีกได้อีกด้วยนะครับผมแถมยังบอกเวลาครับบอกเกียร์ชัดเจนครับผมหลังจากที่ผมนะครับนำเจ้า GPX Legend 250 Twin มาทดสอบนะครับผมก็ได้ข้อสรุป5ประเด็นให้เพื่อนๆดังนี้นะครับประเด็นที่1 นะครับเราพูดกันเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์234cc บล็อกนี้นะครับผมตอบสนองการใช้งานภายในเมืองได้ดีครับการตอบสนองในรอบต้นถึงรอบกลางนะครับผมค่อนข้างดีครับบิดติดมือมากครับส่วนในความเร็วปลายนะครับผมสามารถยืนพื้นได้อยู่ที่100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเท่านี้นะครับเพียงพอสำหรับการใช้งานเดินทางท่องเที่ยวแล้วครับในส่วนของความร้อนของเครื่องยนต์นะครับซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้เรียกได้ว่าหายห่วงเลยก็ได้ครับเพราะว่าทาง GPX นะครับมีระบบ Oil Cooler เข้ามาช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับผมในส่วนของระบบการจ่ายน้ำมันนะครับผมมาพร้อมกับระบบหัวฉีดของ GPX FI นะครับซึ่งเป็นระบบใหม่ของทาง GPX ครับช่วยให้รถคันนี้นะครับมีอัตราการประหยัดน้ำมันที่มากยิ่งขึ้นกว่ารถรุ่นก่อนๆแน่นอนครับผมถัดมานะครับประเด็นที่2เป็นเรื่องของช่วงล่างครับด้านหน้านะครับเป็นโช๊คเทเลสโคปิกแบบ upside down ครับผมซึ่งการใช้งานผมถือว่าตอบสนองค่อนข้างดีเลยนะครับจังหวะการตกหลุมอะไรต่างๆนะครับผมถือว่ามันซับแรงได้ดีทีเดียวครับส่วนของด้านหลังนะครับแน่นอนครับเป็นโช๊คแก๊สจากแบรนด์ดังครับอย่าง YS ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมถือว่าทำงานได้ลงตัวนะครับผมกับน้ำหนักตัวรถที่มีมาให้ครับโดยรวมนะครับช่วงล่างชุดนี้นะครับใช้งานได้ดีทีเดียวครับการเทโค้งต่างๆครับถือว่าเกาะถนนได้ดีเยี่ยมครับประเด็นที่3นะครับเรื่องของเบรกครับหลังจากที่ผมเนี่ยนำรถไปขับขี่ใช้งานนะครับผมก็ต้องเจอกับทรายเจอสถานการณ์ที่ผมต้องใช้เบรกหนักๆนะครับผมซึ่งผมพบว่าเบรกชุดนี้เนี่ยตอบสนองการใช้งานได้ดีทีเดียวครับไม่มีอาการล้อล็อกแต่อย่างใดนะครับผมจุดเด่นของเบรกชุดนี้เลยนะครับคือเบรกหน้านะครับผม
ที่ให้มาเป็นจานดิสแบบคู่เลยนะครับซึ่งผมถือว่าตรงจุดนี้เนี่ยตอบสนองได้ดีเยี่ยมทีเดียวครับการไล่น้ำหนักเบรกของทางจีเบสเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับแค่นี้นะครับก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแล้วครับซึ่งการตอบสนองของเบรกหลังก็ทำได้ดีเยี่ยมอีกเช่นกันครับประเด็นที่4นะครับประเด็นที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าจีเบส Legend 250ทวินคันนี้นะครับผมคือเรื่องของดีไซน์ครับผมรถคันนี้นะครับถูกดีไซน์ออกมานะครับในรูปแบบคลาสสิกโมเดิร์นนะครับผมหรือว่าเป็นรถแบบคลาสสิกกึ่งสมัยใหม่นะครับผมการดีไซน์ครับทั้งตัวถังเบาะแฮนด์จับโช๊คที่มาพร้อมกับกระจกปลายแฮนด์ถือว่าทำได้ลงตัวทีเดียวครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องชมทางจีเบกมากๆครับผมซึ่งรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับท่อแบบเมกะโฟนด้วยนะครับซึ่งให้ซุ้มเสียงที่สุขุมนุ่มลึกที่สุดแล้วประเด็นที่5นะครับผมเป็นข้อสังเกตที่ผมมีต่อเจ้า GPX Legend 250ทวินคันนี้นะครับประเด็นแรกนะครับผมคือดิสเบรกคู่หน้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าทาง GPX เนี่ยออกแบบมาได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งนะครับก็คือดิสเบรกคู่นี้เนี่ยไม่ได้มีระบบ ABS มาให้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับยูสเซอร์ที่นำไปใช้นะครับข้อพึงระวังเลยครับควรค่อยๆปรับเสียงนะครับให้เข้ากับเบรกหน้าชุดนี้นะครับผมก็เป็นข้อควรระมัดระวังนะครับผมถัดมานะผมเป็นเรื่องของแฮนด์นะครับผมแฮนด์จับโช๊คนะครับซึ่งแฮนด์ชุดนี้นะครับจะมีกระจกติดอยู่ที่ปลายแฮนด์นะครับผมทำให้การใช้งานภายในเมืองนะครับในการจราจรที่ติดขัดนะครับผมการซอกแซกถือว่าทำได้ค่อนข้างยากสักนิดนึงนะครับสำหรับในจุดนี้นะครับผมยูสเซอร์ที่นำไปใช้นะครับก็สามารถนำไปปรับแต่งกันได้นะครับหรือว่าใครต้องการแบบเดิมๆนะครับก็สามารถปรับตัวเข้าหารถได้ไม่ยากเลยครับอีกอย่างนะครับแฮนด์ชุดนี้นะครับผมเวลาขับขี่ระยะไกลนะครับค่อนข้างจะเมื่อยสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นแฮนด์จับโช๊คสไตล์คาเฟ่เลเซอร์นะครับผมก็เป็นปกติของรถสไตล์นี้อยู่แล้วครับถ้าใครที่อยากขี่ก็ต้องมีใจรักสักนิดหนึ่งครับสรุปนะครับสำหรับเจ้า GPX Legend 250ทวินคันนี้นะครับผมกับราคาค่าตัวที่ 79,500 บาทนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากครับผมกับออปชันที่ให้มานะครับซึ่งใครนะครับที่ชอบรถคลาสสิกสไตล์นี้นะครับในพิกัด 250cc นะครับเจ้า GPX Legend 250ทวินคันนี้นะครับผมถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากติดตามนิตยสาร Motorcar Magazine ด้วยครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับในข้างหน้านะครับเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนให้ชมกันอีกนะครับผมก็ต้องขอฝากติดตามไว้นะที่นี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณร้านสวยๆสไตล์คลาสสิกวินเทจนะผมอย่างร้านทกลพาณิชย์นะครับผมสถานที่ตั้งนะครับอยู่ที่คลอง6นะครับผมใครผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้กันได้ครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ